ตีเขามาค่ะคือเมื่อเช้าเนี้ยต้องไปส่งเชอรี่ที่ตลาดแล้วก็กลับมาเอ๊ะในกรงใหญ่มันมองอะไรกันมองไปบนหลังคาเอ้าเห็นไอ้ม่อนน้อยค่ะอยู่ฝั่งนึงแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันมองอะไรนู้นไอ้ม่อนเนี้ยค่ะอยู่อีกฝั่งนึงค่ะหลังคาแม่ห้ามก็แล้วอะไรก็แล้วไอ้ตีเนี่ยดูหน้าแหกกลับมาเนี่ยคืนนี้นะไม่ให้เข้ากรงเลยอยู่ข้างนอกไปเลยนอนให้อยู่มึงกัดตายไปนอนตรงไหนก็ไปเลยนะคืนเนี้ยต้องรอไปตรวจใหม่อีกด้วยแล้วช่วงเนี้ยไอ้ม่อนเล็กเนี่ยนะคะมันติดสัตว์ไงเพราะมันมาเฝ้าหัวบุ้งทุกวันเลยมันคิดว่าหัวบุ้งมันตัวเมียดูหน้าค่ะดูหน้าแหกมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วไอ้ม่อนน้อยอ่ะมันน่ารักมากเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำหมันมันก็เหงาไงเพราะมันมาติดหัวบุ้งทุกวันแล้วไอ้เนี่ยก็แม่อ้อมก็เอาไม้เขี่ยก็แล้วเอาน้ำสาดก็แล้วนะเป็นไงเนี่ยคือใจคอไม่ดีกลับมานี่ไงได้บาดแผลกลับมาแล้วแบบปกติจะนี่นะจะแบบจะอ้อนเนี่ยไม่อ้อนเลยนอนนิ่งเนี่ยใจคือใจคอไม่ดีเลยเนี่ยให้มันตายข้างนึงหน้ามันแหกเนี่ยเดี๋ยวเอายามาทาให้บอกเลยนะคะว่าในบ้านเนี่ยเป็นกันหมดปกติตะวันจะกินข้าวหมดดูตะวันเนี่ยข้าวยังเหลืออยู่เลยปอปื๊ดก็ข้าวยังเหลืออยู่ปกติตะวันจะแบบกินแบบอย่างชนิดที่เรียกว่าละกงก็ไม่กินเลยอาหารเปียกไม่กินเลยเพราะมันมาตีกันแถวๆนี้ไงเดี๋ยวก่อนค่ะไปเอาน้ำเกลือกินข้าวไปนิดเดียวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะไม่เอาน้ำเกลือเช็ดแล้วก็พ่นนาโนไปแล้วใจไปอยู่กับเนื้อกับตัวจริงมันอยู่ในบ้านเนี่ยมันอ้วนขึ้นเยอะนะเนี่ยดูท้องมันอ้วนขึ้นเยอะนะแต่ดูมันทำตัวของมันดิคะแต่ก่อนจะเข้าอีกรอบนึงไม่อ้อมต้องไปตรวจใหม่เนี่ยแล้วต้องรอเป็นอาทิตย์เลยนะจนกว่ากรงจะมาแล้วต้องแยกมันก่อนด้วยนะแล้วต้องจับมันก่อนเลยนะยัดเข้าไปในนี้ดูมันสิคะไม่ให้อยู่กับปืนแล้วคืนนี้นอนข้างนอกไปเลยเข้าใจไหมไปตีกับมันทำไมฮะตีกับมันทำไมปัดโถ